เราจะไปติดตามพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะพลเอกนิรุธเกษรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ห้องประชุมชั้น4อาคาร52มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยมีนักศึกษาพยาบาลที่เลื่อนชั้นขึ้นปีที่2เข้ารับหมวกและเข็มชั้นปีจำนวน73คนผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภาดลศรีหพันธ์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวว่าพิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นพิธีที่สำคัญเพราะถือเป็นก้าวแรกบนเส้นทางวิชาชีพพยาบาลเพราะหมวกเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลซึ่งได้รับการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลมีความพร้อมที่จะให้การดูแลช่วยเหลือผู้อื่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นผู้สวมใส่ต้องก้มศีรษะเพื่อรับหมวกแสดงให้เป็นถึงความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนสำหรับผู้ที่ได้แต่งเครื่องแบบแล้วนั้นเป็นผู้ที่มีทักษะที่เรียนมาจนเกิดสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาลพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนและต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะต้องรับผิดชอบกับชีวิตมนุษย์โดยการฝึกฝนตนเองให้เป็นพยาบาลที่มีศักยภาพและคุณภาพมาตรฐานของวิชาชีพ